ครับมาติดตามไฮไลท์เกมการแข่งขันครับฟุตบอลกระชับมิตรครับทีมชาติไทย U19 พบกับฮ่องกง U19 นะครับแข่งกันที่จังหวัดชลบุรีนะครับเริ่มเกมมาก็นี่ครับเป็นโอกาสแรกของฮ่องกงครับแต่ว่ายิงลูกนี้เนี่ยหลุดกรอบออกไปนะครับชานเดเมียนครับหลังจากนั้นไทยก็มีโอกาสบ้างครับเปิดมาเสา2จังหวะนี้แล้วงัดเข้ามาติ๊กยิงครับทางด้านธวัชชัยโอชารสแต่ว่าติดกองหลังครับหลังจากนั้นทางด้านของกูวเนตครับเปิดเข้ากลางมาแต่ว่าช้าเกินไปครับโดนลุมแล้วเคลียร์สกัดออกมาได้เป็นหมายเลข13ธวัชชัยเจ้าเก่าครับนี่ครับพยายามจะล็อกหลอกแต่ว่าไม่ผ่านครับแล้วก็โอกาสของฮ่องกงครับเจ้าเก่าครับชานเดเมียนลากเข้าซ้ายแล้วจริงแต่ว่าหักข้อเยอะเกินไปครับดูครับหลุดกรอบไปเยอะครับแต่ว่าฉลับนะครับจังหวะนี้แล้วอีกหนึ่งโอกาสของไทยครับเปิดบอลมันไม่ดีครับผู้รักษาประตูของฮ่องกงแล้วยิงทันทีครับแต่ว่าบอลมันฮุกช้าไปหน่อยครับลูกยิงด้วยซ้ายของธนกิจละอไข่ครับหลังจากนั้นก็มาเรื่อยๆครับเกมบุกของไทยเกิดพลไหลเข้ากลางมาแล้วได้แปรจังหวะนี้ยันนิกแต่ว่าบอลมันกระดอนครับทำให้ควบคุมทิศทางไม่ได้แล้วก็เกิดพลได้ยิงไกลจังหวะนี้สับด้วยขวาครับบอลก็หลุดสามเหลี่ยมออกไปอีกครั้งนึงครับแล้วโอกาสอีกครั้งในช่วงท้ายครึ่งแรกครับกูวเนตก็ได้มงครับแต่ว่าหลุดเสา2ออกไปเหมือนเดิมครับจบครึ่งแรกนี่ยัง 0-0 นะครับกลับมาลงสนามกันในครึ่งหลังครับโอกาสแรกเป็นของกูวเนตครับได้มงแต่ว่าหลุดกรอบออกไปดูครับเปิดเข้ามาแล้วมงครับโดนเหลี่ยมบางไปนะครับกูวเนตหลังจากนั้นครับได้เปิดจังหวะนี้แต่ก็แบกไปอีกครับธนกฤตเปิดผิดเหลี่ยมดูแล้วจังหวะยิงครั้งของปูเนตครับวันนี้โอกาสเยอะนะครับปูเนตแต่ว่าก็ยังไม่แม่นยำพอครับแล้วก็มาถึงลูกที่ได้ประตูขึ้นมาเป็นการประสานงานกันนะครับภูเนศไหลมาแล้วเป็นทางด้านธวัชชัยโอชารสครับเปิดไปตรงกลางแล้วก็แปรนิ่มๆเข้าไปเลยครับธนกิจละออไข่ขึ้นนำ 1-0 ในนาทีที่56นะครับไทย U19หลังจากนั้นก็มาได้ลุ้นอีกครับจากตัวสำรองครับวินัยเยี่ยมโอดบรรจงแปรด้วยขวาแต่บอลหลุดกรอบออกไปนะครับหลังจากลูกเตะมุมจังหวะนี้ครับเปิดมาวงตั้งเข้าไปตรงกลางแล้วก็โอ้โหแค่บังคับคอให้เน่งๆ นะครับยื้อตั้งมาแบบนี้ของยานิกนุสบอมนี่ไม่ต้องทำอะไรเลยครับสะบัดศีรษะให้เข้ากรอบพอครับแล้ววินัยก็ทำได้สำเร็จครับในนาทีที่81ครับคือนำเป็น2-0นะครับในช่วงท้ายเกมนาทีที่81หลังจากนั้นไม่มีสกอร์เพิ่มนะครับ